fucking all coming right up. สวัสดีครับทุกท่านแหมนี่มันตอนที่เท่าไหร่กันแล้วนะครับเราเนี่ยทำมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ฟังเกี่ยวกับเกม Ubisoft มาเยอะผมเนี่ยเบื่อแล้ววันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องนึงกันบ้างดีกว่าครับแต่เอาเข้าจริงนิทานเรื่องนี้มันก็ยังเกี่ยวกับเกมของ Ubisoft อยู่ดีนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับคุณผู้ฟังรู้จักประโยคนี้ไหมครับ Open Sesame พอจะคุ้นหูกันบ้างไหมครับไอตัวผมเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าคุ้นนะมันคุ้นแต่มันมาจากไหนและมันเกี่ยวกับอะไรสารภาพเลยครับว่าตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าเอ่ยถึงชื่ออาลีบาบากับจอมโจร40คนและอาหรับราตีก็เริ่มจะใกล้ตัวเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอาหรับราตีหรือว่า1001ราตีนะครับจะเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าอมตะจากยุคทองของอิสลามเลยก็ไม่เกินจริงครับทุกวันนี้นะครับเราก็ยังได้ยินได้ฟังเรื่องของซินแบดอาลาดินกันอยู่เลยใช่ไหมฮะและก็ที่เราจะได้เล่นเป็นภารกิจเสริมกันอีกไม่นานนี้ใน Assassin's Creed Mirage ก็เกี่ยวข้องกับตำนานโจร40คนด้วยครับความจริงแล้วเรื่องอาลีบาบากับโจร40คนนั้นนะครับมันก็มีการเล่ามาหลายเวอร์ชั่นแล้วครับแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยแตกต่างกันไปเพราะว่ามันเป็นนิทานที่เล่ากันปากต่อปากมานานมากแล้วครับเหมือนพวกตำนานเทพเจ้ากรีกนั่นแหละครับที่เราก็ไม่รู้จริงๆหรอกนะครับว่าต้นกำเนิดจริงเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่แต่เอาเป็นว่าผมจะมาเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังกันเอาแบบเวอร์ชั่นดั้งเดิมดิบๆดักๆไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ลดความรุนแรงออกไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่แซ่บครับเรื่องราวนะครับมันก็มีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับในเมืองเล็กๆมีพี่ชายแล้วก็น้องชายอยู่คู่นึงนะครับคนพี่ชื่อว่ากาซิมครับอีกคนก็ชื่อว่าอาลีบาบาทั้งสองนะครับได้รับมรดกจากพ่อมาเท่าๆกันครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกนะครับเผอิญว่ากาซิมเนี่ยโชคดีกว่าตรงที่ได้เมียรวยครับส่วนอาลีบาบาเนี่ยก็แต่งงานกับสาวชาวบ้านธรรมดาแค่พอมีพอกินไปวันๆเท่านั้นครับวันนึงนะครับอาลีบาบาไปตัดฟืนในป่าและเขาก็สังเกตเห็นฝุ่นนี่ฟุ้งจากพื้นมาแต่ไกลเลยครับมันเป็นขบวนของโจรที่ควบม้านับ10คนกำลังพุ่งมาทางเขาครับอาลีบาบาเนี่ยเห็นท่าจะไม่ดีแล้วครับก็ทำการปากลัวครับปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้แล้วก็แอบส่องความเคลื่อนไหวนะครับพอโจร40คนขี่ม้ามาถึงหน้าหินขนาดยักษ์นะครับหัวหน้าโจรก็ลงมาจากหลังม้าแล้วก็พูดเสียงดังว่า Open Sesame ปรากฏว่าหินยักษ์ก้อนนั้นนะครับแยกออกจากกันเหมือนเป็นประตูเลยครับโอ้โหนี่มันเทคโนโลยีของพวกอิสุชัดๆครับแล้วหัวหน้าโจรกับคณะนะครับก็พากันเข้าไปในถ้ำอาลีบาบาก็ยังทำตัวสเตลอยู่บนต้นไม้ต่อไปครับกลัวว่าจะโดนจับได้ครับแกรอจนกระทั่งพวกโจรเนี่ยออกมาอีกครั้งแล้วก็พากันขี่ม้าออกไปทั้งหมดครับหลังจากรอมาสักพักแล้วนะครับอาลีบาบาก็ลงมาจากต้นไม้ครับแล้วใจแกเนี่ยก็อยากจะลองดูนะครับว่าถ้าแกพูดคาถานั้นประตูหินเนี่ยมันจะเปิดไหมว่าแล้วแกก็ซัดเลยครับ Open Sesame แล้วประตูก็เปิดได้จริงๆครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือถ้ำแห่งนี้ไม่ได้มืดครับมันสว่างสวยไปด้วยเหรียญทองของมีค่ามหาศาลครับประมาณว่าน่าจะเป็นมรดกของโจรที่ปล้นกันจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวอาลีบาบาก็ตกใจกับความอลังการครับแต่สักพักก็ได้สติแล้วก็รีบไปคว้าเหรียญทองของมีค่ามาใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วก็เอาแผ่นไม้ปิดทับอีกทีไม่ให้คนสังเกตเห็นครับจากนั้นเขาก็รีบกลับบ้านไปแล้วก็เททองออกมาให้เมียดูครับนางก็ตกใจครับโอ้โหพี่ไปเอาเงินทองมาจากไหนมาเยอะแยะขนาดนี้อาลีบาบาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังครับสิ่งต่อไปที่ทั้งคู่ต้องทำก็คือต้องนับก่อนครับอาลีบาบาก็เลยให้เมียไปที่บ้านของพี่ชายครับนี่เธอช่วยไปยืมเครื่องช่างจากกาซิมพี่ชายของฉันมาให้หน่อยสิเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่ฉันไปจิกมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่กันแน่ฝ่ายเมียก็เดินไปบ้านขอยืมเครื่องช่างจากเมียกาซิมครับบอกว่าจะเอาไปชั่งเมล็ดพันธุ์ด้วยความเป็นคนฉลาดปนเหยียดนะครับในหัวของเมียกาซิมก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้คนจนๆอย่างอาลีบาบากับเมียเนี่ยมันมีอะไรให้ต้องใช้เครื่องช่างเลยเหรอว่าแล้วนางก็แอบเอาขี้ผึ้งทาใต้ฐานตราช่างเอาไว้ครับแล้วก็เอาไปให้เมียอาลีบาบายืมหลังจากช่างของมีค่าทั้งหมดแล้วนะครับอาลีบาบาก็ให้เมียเนี่ยเอาตราช่างไปส่งคืนครับโดยไม่รู้เลยว่าใต้ฐานตราช่างเนี่ยมันแอบมีเหรียญทองติดไปเหรียญหนึ่งครับพอเครื่องช่างไปถึงมือเมียกาซิมครับนางก็ไปฟ้องผัวครับว่าเฮ้ยนี่เธอดูสิไออาลีบาบามันมีสมบัติถึงขนาดต้องเอาเครื่องช่างไปช่างเลยนะ
พอได้ยินแบบนั้นครับกาซิมก็ตาร้อนหัวร้อนเลยสิครับไปกดดันอาลีบาบาว่าแกไปเอาสมบัติมาจากไหนกันแน่อาลีบาบาก็ตอบว่าสมบัติของฉันน่ะเหรอถ้าอยากได้ก็ไปเอาสิไปหาเอาเลยฉันเอาไปไว้ในทะเลแห่งนั้นแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่อาลีบาบาก็เล่าให้ฟังหมดเลยครับว่าไปเจออะไรมาบ้างรวมถึงรหัสผ่านโอเพนเซซามีก็ด้วยครับรุ่งเช้าวันต่อมาครับกาซิมก็เอาเลยครับรีบแบกถุงเตรียมไปหลายใบเลยครับไปที่หน้าหินแล้วก็พูดโอเพนเซซามีพอประตูหินเปิดออกมานะครับกาซิมก็แทบกรี๊ดกับสมบัติที่พบเลยครับโอ้โหคุณพระทำไมมันมากมายมหาศาลขนาดนี้แค่ถุงที่เอามาเนี่ยมันจะไปพออะไรสงสัยต้องเอาช้างเอาม้ามาขนซะแล้วละมั้งและคนเรานะครับพอโลภมากมันก็ลาภหายครับแต่กรณีของกาซิมนี่คือเรือหายไปทั้งลำเลยครับเพราะว่าเขามัวแต่ไปคิดเรื่องขนสมบัตินะครับจนลืมรหัสผ่านไปซะอย่างนั้นรู้แต่คำว่าโอเพ่นนะครับแต่อะไรมี่เนี่ยแกลืมไปเลยครับจนกระทั่งพวกโจรเนี่ยกลับมาเจอตัวแล้วก็ไม่รอดครับโดนฆ่าตายตอนพยายามจะหนีออกจากถ้ำนั่นเองครับพวกโจรเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็ตกลงร่วมกันนะครับว่าเอาศพของกาซิมมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็แขวนเอาไว้ในถ้ำเป็นการขู่ให้คนนอกที่บังอาจจะมาขโมยสมบัติกลัวกันดีกว่าฝ่ายเมียกาซิมพอไม่เห็นเขากลับมานานก็จิตตกครับไปขอให้อาลีบาบาช่วยไปตามหากาซิมให้หน่อยพออาลีบาบากลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้งก็เหวอสิครับคราวนี้เห็นพี่ตัวเองโดนหั่นเป็นชิ้นๆแขวนเอาไว้ในถ้ำแต่ว่าก็ต้องทำใจเก็บชิ้นส่วนกาซิมกลับบ้านไปครับฝ่ายเมียกาซิมพอเห็นก็ร้องห่มร้องไห้ไปตามเรื่องตามราวครับโชคดีที่บ้านของกาซิมเลี้ยงทาสสาวเอาไว้คนหนึ่งนะครับฉลาดมากนางชื่อว่ามอเจน่าครับอาลีบาบาก็ไปขอให้มอเจน่าจัดการศพพี่ชายว่าไปทำยังไงก็ได้ให้ศพเนี่ยกลับมามีสภาพที่ดีที่สุดคนจะได้ไม่แตกตื่นนะครับมอเจน่าก็ไปพาช่างเย็บผ้ามาคนหนึ่งนะครับชื่อว่ามุสตาฟาครับซึ่งก่อนมานางก็สัญญานะครับว่าพี่งานเนี่ยเงินมันดีมากนะแต่ตอนไปที่ทำงานพี่ต้องเอาผ้าปิดตาตลอดนะจ๊ะห้ามแอบดูฝ่ายมุสตาฟานะครับก็สงสัยแต่ก็รับปากนะครับเอาผ้าปิดตาแล้วก็โดนพามาที่บ้านกาซิมแล้วก็ทำการเย็บศพกาซิมเข้าด้วยกันครับพอเสร็จเรื่องศพกาซิมแล้วเนี่ยตัดผ้ามาที่ฝั่งพวกโจรกันบ้างนะครับพอเห็นศพหายไปเอ้าเฮ้ยมันมีคนรู้พาสเวิร์ดอีกคนด้วยเหรอวะเนี่ยจะเปิดระบบยืนยันตัว2ขั้นตอนมันก็ทำไม่ได้ครับก็เลยต้องไปสืบหาว่าไอ้คนรู้เนี่ยมันเป็นใครหัวหน้าโจรก็เลยมอบหมายลูกน้องคนนึงนะครับมาหาข่าวที่หมู่บ้านแล้วเผอิญก็ไปได้ยินอิตามุสตาฟานะครับเมามอยครับว่าไม่กี่วันก่อนนี่แปลกมากเลยมีคนมาจ้างไปเย็บศพคนด้วยไอ้เจ้าโจรคนนั้นมันก็เอาเลยครับขอให้มุสตาฟาช่วยพาไปบ้านหลังนั้นทีมุสตาฟาก็ปิดตาครับแล้วก็พาไปถูกบ้านซะด้วยโอ้โหโคตรเก่งไอ้โจรคนนี้นะครับมันก็ทำสัญลักษณ์ไว้ที่ประตูครับตอนกลางคืนจะได้ขนโจรทั้งหมดมาฆ่าคนในบ้านนี้ทิ้งซะแต่มอเจน่าพอเห็นแบบนี้ก็เห็นท่าไม่ดีครับเลยไปทำสัญลักษณ์ที่บ้านทุกบ้านแบบเดียวกันหมดเลยครับพอพวกโจร40คนมาก็งงแล้วสิครับคราวนี้ตกลงว่ามันบ้านหลังไหนกันแน่วะเนี่ยไอ้โจรที่ถูกส่งมาสืบก็โดนเล่นงานไปตามระเบียบครับสายสืบโจรคนที่2ก็ถูกส่งมาครับแล้วก็มาเจอมุสตาฟาอีกแล้วก็ทำแบบเดิมอีกครับไปทำสัญลักษณ์ที่บันไดหินมอเจน่ามาเจอเข้าก็ทำเหมือนเดิมครับสายสืบโจรคนที่2ก็คิดไปอีกคนครับทำงานล้มเหลวครับหัวหน้าโจรคราวนี้ก็เลยสะบัดผ้าคลุมครับเอ้ยนี่ข้าต้องลงมือเองแล้วสินะเนี่ยว่าแล้วก็ไปหาอิตามุสตาฟาอีกรอบครับซึ่งแกก็คงบ่นในใจว่ามันอะไรกับตูนักหนาวะเนี่ยพอไปถึงบ้านแล้วคราวนี้หัวหน้าโจรก็จำครับอ๋อบ้านหน้าตาเป็นแบบนี้หลังคาแบบนี้หน้าต่างแบบนี้เออทำแบบนี้แต่แรกมันก็จบเรื่องแล้วคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับแต่แทนที่จะขั้วม้ามาตอนกลางคืนแล้วฆ่าให้มันจบๆไปก็ไม่ทำครับมันต้องมีลีลานิดนึงฮะหัวหน้าโจรก็ทำทีเป็นพ่อค้าน้ำมันครับแล้วก็ใช้ล่อแบกไหไปที่บ้านอาลีบาบาซึ่งเราก็เดากันได้เลยนะครับว่าในไหนั้นอ่ะมันไม่ใช่น้ำมันแน่ๆครับพอเห็นอาลีบาบานะครับหัวหน้าโจรก็ขอครับว่าขอพักที่นี่สักคืนได้ไหมอาลีบาบาเนี่ยก็พาซื่อครับบวกกับจำหน้าโจรไม่ได้ก็เลยให้พักครับหัวหน้าโจรได้ทีก็เลยไปเคาะไหบอกว่าถ้าข้าปาหินออกมาจากหน้าต่างเมื่อไหร่ก็เข้าไปบวกได้เลยนะมอเจน่าในตอนนั้นนะครับเดินออกมาเพื่อจะเอาน้ำมันก็ได้ยินเสียงจากในไหนะครับว่าเอายังเอายังนางก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าเจ้านายจะโดนเล่นซะแล้วนางก็เลยบอกโจรว่ายังก่อน
จนมันก็ไม่สงสัยด้วยนะครับว่ามีเสียงผู้หญิงมาเกี่ยวในแผนนี้ได้ยังไงว่าแล้วมอร์เจน่าก็ไปเอาน้ำมันเดือดนะครับมาล่าใส่หายทีละหายฆ่าโจร30กว่าคนตายเกลี้ยงเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยครับพอหัวหน้าโจรปาหินออกมาแล้วเงียบก็ใจไม่ดีครับหนีดีกว่าครับรุ่งเช้าพออาลีบาบารู้เรื่องเข้าก็ตบรางวัลให้มอร์เจน่าครับด้วยการมอบอิสระให้กับนางครับแต่เรื่องมันยังไม่จบดีครับด้วยแรงแค้นหัวหน้าโจรนะครับก็เลยกลับไปที่ถ้ำเอาเงินเอาทองไปแต่งตัวเหมือนพ่อค้าคนหนึ่งตั้งแผงตรงข้ามกับลูกชายอาลีบาบาที่ตลาดครับแล้วก็ทำตีสนิทจนเข้ามาที่บ้านอาลีบาบาอีกครั้งอาลีบาบาคนเก่งของเราก็จำหน้าตาโจรไม่ได้อีกแล้วครับก็รีบเชิญหัวหน้าโจรเข้ามาเลี้ยงดูปูเสือแล้วก็สั่งมอร์เจน่าไปเตรียมข้าวเย็นอ้าวแล้วไหนบอกให้เป็นอิสระแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังใช้งานอยู่แต่มอร์เจน่าจำโจรได้ครับนางก็ทำทีไปเตรียมอาหารนะครับจากนั้นก็ไปแต่งตัวออกมารำดาบพอได้ทีก็เอามีดสั้นเสียบเข้าให้ครับจนอาลีบาบาได้ตกใจครับว่าเฮ้ยเจ้าทำอะไรเนี่ยมอร์เจน่าก็เลยเปิดผ้าคลุมของหัวหน้าโจรให้ดูครับว่ามีอาวุธอยู่เนี่ยมันคิดจะมาฆ่าท่านอาลีบาบาก็ซาบซึ้งใจครับก็จับมอร์เจน่าแต่งงานกับลูกชายตัวเองเลยแล้วหลังจากที่โจรตายเกลี้ยงนะครับอาลีบาบาก็สามารถไปขนสมบัติจากถ้ำนั้นมาใช้แบบเก็บกินไปจนตายก็ยังมีเงินเหลือไปให้ลูกหลานเหลนอีกนานแสนนานเลยครับหลังจบนิทานครับผมว่าความจริงเรื่องนี้มันน่าจะตั้งชื่อว่ามอร์เจน่าเดอะแบกมากกว่านะครับและเอาเข้าจริงเรื่องนี้เนี่ยมันมีชื่อหนึ่งด้วยนะครับก็คือประวัติของอาลีบาบากับหัวหน้าโจร40คนที่โดนทาสคนเดียวฆ่าตายแม่สปอยกันตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยทีเดียวแหมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพอเอาไปทำเป็นภารกิจโบนัสใน Assassin's Creed Mirage แล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับเราคงต้องไปสัมผัสกันเองแล้วล่ะครับอ่ะขายของกันเลยสั่งซื้อล่วงหน้า Assassin's Creed Mirage ได้แล้ววันนี้ครับแล้วผจญภัยไปกับภารกิจจอมโจร40คนวางจำหน่าย5ตุลาคมนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดปุ่มสับตะไคร้กันด้วยนะจ๊ะส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ